สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะรงประจำเดือนมิถุนายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่คู่รักซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาคนที่เกิดปีมะรงเองนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงดีๆเข้ามานะคะเพราะไพ่คู่รักนะคะก็อาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานแล้วก็มีเรื่องของรายได้ในเรื่องของการเงินรวมถึงเป็นไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องของความรักด้วยนะคะเป็นไพ่ที่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจรวมถึงการทำงานหรือการร่วมงานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมรวมถึงการประสานงานกันนะคะก็หน้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะถ้าเรามองในเรื่องของไพ่การทำงานนะคะไพ่คู่รักก็มีความโดดเด่นคือเป็นเดือนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของธุรกิจเดิมๆให้มีความแปลกใหม่นะคะหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่ๆเข้ามาทำให้ธุรกิจการงานมีความโดดเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะหุ้นส่วนหรือคู่คิดนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในเรื่องของการทำงานนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่คู่รักอาจจะเป็นไพ่ที่ได้รับของขวัญหรือของรางวัลบางอย่างหรืออาจจะมีเรื่องของรายได้นะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงเพศตรงข้ามนะคะอาจจะนำโชคมาให้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นไพ่ที่คนโสดมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักคือไพ่คู่รักเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีเสน่ห์มักจะมีความวุ่นวายในเรื่องของความรักนะคะเมื่อปรากฏขึ้นนะคะฉะนั้นก็มองว่านะคะเมื่อไพ่ใบใหญ่มาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองโอกาสหรือการปรับเปลี่ยนนะคะก็น่าที่จะเข้ามานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการประสานงานกันหรือความสามัคคีหรือการปรับความคิดหรือการสร้างในเรื่องของความปองดองนะคะก็น่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่ห้าดาบนะคะเข้ามากระทบกับตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเข้ามาก็ตามแต่ปัญหาหรืออุปสรรคก็ยังเกิดขึ้นนะคะรวมถึงห้าดาบนี้ต้องลดทิฏฐิเปลี่ยนความคิดประนีประนอมให้มากจะทำให้มีเรื่องของโอกาสที่มากขึ้นและมาระวังนะคะปัญหากับเพื่อนร่วมงานรวมถึงปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็อาจจะเข้ามาทำให้การทำงานติดขัดถ้ามีการปรับความเข้าใจกันจะทำให้การทำงานมีโอกาสที่มากขึ้นไพ่หนึ่งดาบนะคะเป็นไพ่ที่มีโอกาสที่จะเริ่มต้นนะคะมีเรื่องของการพูดคุยการเจรจานะคะรวมถึงมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่การทำงานจะมีเรื่องของความเหนื่อยหรือยังมีอุปสรรคเข้ามาอยู่แต่จะประสบความสำเร็จคืองานที่มันยากนะแต่ผลตอบรับนะคะคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะคะก็มองว่าหน้าที่จะมีข่าวดีรวมถึงผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้โอกาสหรือทำให้คนที่เกิดปีมะรงนะคะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่7เหรียญนะคะอยู่ในตำแหน่งข้างตัวเองอยู่ในตำแหน่งของการงานและการเงินด้วยนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะธุรกิจการงานยังมีเรื่องของความมั่นคงนะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความคิดที่อยากจะลงทุนหรือขยับขยายในเรื่องของการทำธุรกิจก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีเพราะคนที่จะลงทุนในเรื่องของการทำธุรกิจต้องมีเหรียญถึง7เหรียญมันถึงจะมีความคล่องตัวในเรื่องของการลงทุนนะคะถ้ามีต่ำกว่านี้ลงทุนได้แต่จะหมุนเงินค่อนข้างเหนื่อยนะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะรงเนี่ยมองว่ามีไพ่7เหรียญอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะก็มองว่าในเรื่องของการงานการเงินยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะคะญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานนะคะหรือคนใกล้ชิดเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่3ถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่จะมีข่าวดีอาจจะมีเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการทำงานนะคะรวมถึงอาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆอาจจะมีงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชนะคะหรืองานมงคลนะคะหรือการทำงานก็มีความราบรื่นนะคะมีการประสานงานกันได้อย่างลงตัวนะส่งผลให้มีเรื่องของความสุขนะคะในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะในตำแหน่งของบุตรหลานหรือบริวารนะคะก็น่าที่จะนำในเรื่องของข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะตำแหน่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับตำแหน่งสามีภรรยาด้วยฉะนั้นในเรื่องของความสุขหรือความเข้าใจกันน่าที่จะเข้ามาไพ่สองไม้นะคะเป็นการทำงานที่อาจจะประสานงานกันเป็นคู่นะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาชี้ช่องทางหรือเข้ามาแนะนำในเรื่องของการทำธุรกิจในช่วงเดือนนี้มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดหรือการประสานงานอาจจะยังไม่ลงตัวหรือยังไม่ค่อยราบรื่นนะคะฉะนั้นจะต้องปรับความคิดกันแล้วก็พยายามที่จะทำให้ธุรกิจการงานนะคะมีการประสานงานกันได้อย่างลงตัวนะ
อย่างที่พูดนะคะคืออย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อย่าไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานจะทำให้การทำงานมีความราบรื่นแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขยายด้วยนะคะรวมถึงการทำงานอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างนะแต่ก็ต้องใจเย็นๆนะคะยังมีเรื่องของการทำงานที่ดีมากๆไพ่สิบเหรียญนะคะเป็นไพ่จี้บ่งบอกว่าการเงินนะคะดีๆน่าที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะรงนะคะอาจจะเป็นการเงินบางส่วนนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยก็เป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีมากๆไพ่เก้าเหรียญนะคะคือการงานการเงินหน้าที่จะประสบความสำเร็จหรือมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหรือการลงทุนนะซึ่งยังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่อาจจะอยู่ในตำแหน่งของความรู้สึกนะคะก็อาจจะมีความว้าวุ่นเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่ามันมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหลายอย่างฉะนั้นในเรื่องของความรู้สึกจริงๆนะคะเป็นคนที่จะต้องพยายามที่จะจริงจังในเรื่องของความคิดให้มากที่สุดคิดที่จะทำอะไรแล้วต้องลงมือทำจะทำให้เกิดความสำเร็จนะคะเจ็ดถ้วยอาจจะเป็นธุรกิจสื่อออนไลน์ก็ได้ที่มีความคิดที่อยากจะทำนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของการทำงานหรือโอกาสต่างๆยังเข้ามาเพียงแต่ว่าคิดแล้วต้องลงมือทำทุกอย่างจะประสบความสำเร็จไพ่มหาเล็กไม้นะคะเป็นใบสุดท้ายนะคะก็เป็นไพ่ที่มุกบอกว่าธุรกิจการงานจะมีเรื่องของการเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้นะคะมองว่าเป็นไพ่ที่น่าที่จะมีข่าวดีนะคะหรือมีโอกาสในเรื่องของการทำงานเข้ามานะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะรงในช่วงเดือนนี้มองว่าเป็นเดือนที่ดีนะคือไพ่ก็ส่งผลด้านดีในทุกตำแหน่งเพียงแต่มีอิทธิพลของไพ่ห้าดาบซึ่งยังเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่สองอยู่ซึ่งต้องปรับความคิดนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของอีโก้ลงถ้าลดลงได้ทุกอย่างจะดีมากๆจะทำให้ธุรกิจการงานราบรื่นแล้วก็มีเรื่องของธุรกิจการงานที่ประสบความสำเร็จนะคะการทำงานของคนที่เกิดปีมะรงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะไปโคจรสู่ไพ่เจ็ดเหรียญไพ่สามถ้วยนะคะคือธุรกิจการงานหน้าที่จะมีเรื่องของความสำเร็จนะคะหรือมีเรื่องของการลงทุนมาก่อนแล้วนะคะซึ่งมองว่านะคะการทำงานยังมีเรื่องของข่าวดีหรือมีความราบรื่นนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะรงมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็ไปโคจรสู่ไพ่คู่รักไพ่ห้าดาบและไพ่เก้าเหรียญคือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือการประสานงานกันหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะมองว่าการทำงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือได้รับโอกาสนะคะในช่วงต้นเดือนด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของความคิดลดในเรื่องของทิฐิลงรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างจะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะมีความสำเร็จมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะรงแต่ก็มองว่าในช่วงต้นเดือนก็ยังมีความโดดเด่นโดยเฉพาะผู้หญิงกันนะคะก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือทำให้ธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะรงนะคะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็ไปโคจรสู่ไพ่หนึ่งดาบสองไม้และไพ่มหาดเล็กไม้นะหน้าที่จะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะทำให้ธุรกิจการงานนะคะมีการประสานงานกันแล้วก็ทำให้มีโอกาสในเรื่องของการทำงานที่มากขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดปีมะรงนะคะไพ่การทำงานนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะคือไพ่ไม้ก็ปรากฏไพ่สองไม้คือเป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาประสานงานด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏไพ่มหาดเล็กไม้ซึ่งอาจจะทำให้ธุรกิจการงานนะคะได้รับโอกาสหรือมีข่าวดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุไล่เลี่ยกันหรือบุตรหลานหรือบริวารนะคะก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานซึ่งทำให้มีเรื่องของความสำเร็จนะคะเราทำให้คนที่เกิดปีมะรงรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานนะคะปรากฏไพ่7ไม้นะคะเป็นไพ่ที่น่าที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะคะหรือสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทำธุรกิจได้อย่างลงตัวนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะต้องลงทุนลงแรงนะคะหรือธุรกิจการงานค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้ด้วยคือคนว่างงานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะส่วนคนที่ทำงานประจำก็มีความโดดเด่นนะคะ
ไพ่เจ็ดไม้ถ้ามีการแข่งขันหรือการประมูลงานนะคะก็มักที่จะได้รับโอกาสหรือเอาชนะคู่แข่งทางการค้าได้ก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องขยันให้มากๆจะทำให้การทำงานนะคะมีโอกาสที่จะขยับขยายแล้วก็ทำให้ธุรกิจนะคะประสบความสำเร็จสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะมองว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีมากๆเพราะไพ่เจ็ดเหรียญนะคะเป็นการเงินที่ถือว่าดีนะมีความมั่นคงนะคะเจ็ดเหรียญอาจจะเป็นไพ่ที่มีการลงทุนมาก่อนแล้วหรือบางคนก็อาจจะมีการซื้อบ้านซื้อรถนะคะแล้วยังมีไพ่เก้าเหรียญเข้ามาประกบติดในตำแหน่งนี้อีกคือมองลักษณะเจ็ดเหรียญเพิ่มเป็นเก้าเหรียญก็มองง่ายๆการเงินมันยกระดับมากขึ้นนะคะแล้วยังมีไพ่10เหรียญเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่7ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่7นะคะที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินก็ตามแต่มองว่าเมื่อ10เหรียญเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้จะมีการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนนี้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของของขวัญรางวัลหรือมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่การเงินยังค่อนข้างดีมากๆแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือภาษีสังคมด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่พระสังฆราชนะคะเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆนะคะผู้ใหญ่นะคะอาจจะนำโชคในเรื่องของการเงินนะคะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงคนที่เกิดปีมะโรงเองนะคะอาจจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทำบุญนะคะหรือไปสร้างกุศลให้เยอะๆจะทำให้ดวงการเงินนะคะมีเรื่องของโชคลาภมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาให้ได้พัฒนาในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์ค่อนข้างมากหรือมีคนเข้ามาพัวพันนะคะมากกว่า1คนนะคะก็เป็นความสัมพันธ์รักที่เพิ่งเริ่มต้นหรือยังต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือการส่งข้อความหากันนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ในเรื่องของปัญหาความรักก็ยังเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะอาจจะไม่เห็นด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นต้องใจเย็นๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะอาจจะมีเรื่องของการลงทุนร่วมกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาชีวิตรักมีความขัดแย้งกันนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์รักที่ยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดเพราะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนหรืออาจจะเป็นเดือนที่คู่ครองคนรักมีเสน่ห์มีคนเข้ามาให้ความสนใจนะคะหรือเข้ามาพัวพันในเรื่องของคู่ครองคนรักสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะฉะนั้นยังต้องพูดคุยนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่จักรพรรดินีนะคะสำหรับคนโสดแล้วนะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของความรักที่ดีมากๆมีโอกาสที่จะพบรักนะคะที่ดีนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็เป็นความรักที่มีความมั่นคงนะคะหรือเป็นความรักที่สามารถพัฒนากันไปนะจนถึงขั้นที่อาจจะมีเรื่องของงานมงคลเกิดขึ้นในอนาคตนะคะส่วนคนผู้ชายนะคะก็ดวงนารีอุปถัมภ์คือจะเจอผู้หญิงที่ดีมากๆนะคะเข้ามาทำให้ชีวิตความรักมีความสุขแล้วยังทำให้อาชีพการงานเกิดความมั่นคงด้วยนะคะก็เป็นความรักที่ดีแล้วก็ลงตัวนะส่วนคนที่มีคนรักนะคะก็เป็นไพ่ที่ความรักยังดีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่คุณก็เป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีงานมงคลสามีภรรยาก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการลงทุนร่วมกันหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะไพ่จักรพรรดินีคือเบอร์หนึ่งฉะนั้นในสายตาของคนรักหรือคู่ครองคุณคือที่หนึ่งสำหรับเขาในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของคนโสดเนี่ยคนที่เข้ามาเขาก็คบยาวนะแล้วก็ต้องการที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะสามีภรรยาก็ยังให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่นะคะเป็นความรักที่ดีฉะนั้นจะต้องพยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์หวานนะคะแล้วก็มีเรื่องของความสุขมากๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจมีอาการเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นปลายประสาทมีอาการอักเสบนะคะในช่องปากอาการปวดเหงือกปวดฟันนะคะหรือมีเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดตามข้อต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะบางคนก็ต้องรอบคอบดูแลสุขภาพให้มากๆด้วยต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำหนักตัวหรือฮอร์โมนนะคะระบบขับถ่ายในช่วงเดือนนี้นะคะ
ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่พลังนะคะเป็นไพ่ที่สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะคะหรือยังมีเรื่องของร่างกายที่สามารถฟื้นฟูได้สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคเครียดนะคะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของหัวใจอ่ะนะคะฉะนั้นก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็ลดความเครียดลงนะคะมองว่าทุกอย่างนะคะยังสามารถดูแลหรือควบคุมได้นะคะคนที่เกิดปีมะโรงวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นมากๆนะคะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้การทำงานนะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆเข้ามานะคะหรือมีเรื่องของการทำงานที่ประสบความสำเร็จมีการประสานงานกันนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานที่มีโอกาสที่จะขยับขยายนะคะหรือมีโอกาสที่ดีนะคะการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือได้หุ้นส่วนหรือคู่คิดที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้อาจจะเข้ามานะคะมากกว่า1ทางหรืออาจจะมีเรื่องของรายได้นะคะที่มาจากเพศตรงข้ามมีข้าวของหรือมีของมีค่ามีของขวัญเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาผัวพันแน่นอนพอไพ่คู่รักนะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความรักคือมรสุมชีวิตรักจะเข้ามานะคะเป็นเดือนที่เราต้องตัดสินใจนะคะสำหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะถึงแม้ว่าจะมีความสุขร่วมกันแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหารักแทรกซ้อนหรือมือที่3ด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่ยังต้องรอบคอบและใส่ใจกันให้มากๆไพ่คู่รักเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของงานมงคลนะคะหรือมีข่าวดีนะคะฉะนั้นก็มองว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดปีมะโรงวันจันทร์นะคะการทำงานมีความโดดเด่นนะคะอาจจะมีเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจที่มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือมีคนเข้ามานะคะชี้ช่องทางหรือให้คำแนะนำนะคะในช่วงเดือนนี้การประสานงานกันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาหรือความขัดแย้งที่อาจจะเข้ามาด้วยคือการทำงานร่วมกันน่ะมันจะต้องประสานงานกันได้อย่างลงตัวความคิดนะคะต้องปรับกันตลอดเวลาถ้ามีเรื่องของความคิดหรือความขัดแย้งหรือต่างคนต่างมีทิฏฐิการทำงานหรือการประสานงานจะไม่สำเร็จนะคะและจะทำให้ได้รับผลกระทบแล้วเกิดความล่าช้าฉะนั้นการประสานงานจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ต้องทำให้สำเร็จแล้วก็ทำให้เกิดความลงตัวด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่ารายได้เข้ามานะคะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คาดไว้อะนะคะหรือไม่ได้วางแผนไว้เกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดอาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามานะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่คนรอบข้างยังไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักนะคะจะมีความระหองระแหงกันมีความขัดแย้งกันฉะนั้นต้องลดในเรื่องของทิฐิลงแล้วก็หันหน้าประนีประนอมในชีวิตรักจะทำให้ความรักมีความลงตัวมากขึ้นคนที่เกิดปีมะโรงวันอังคารนะคะเป็นเดือนนะคะที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือได้รับโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องของการตัดสินใจนะคะต้องแสดงความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่จะทำให้ผู้ใหญ่นะคะเข้ามาสนับสนุนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่ารายได้นะคะยังเข้ามาอยู่แต่ค่าใช้จ่ายยังมากฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดน่ะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังต้องใช้เหตุผลหรือยังต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะคือปัญหาความรักจะเข้ามาคือความคิดหรือความขัดแย้งนะคะจะเกิดขึ้นและความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะสำหรับคู่ครองคนรักเนี่ยก็จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องใส่ใจในเรื่องของความรักใส่ใจคู่ครองคนรักพูดคุยปรับความคิดกันนะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะเกิดความลงตัวแล้วก็มีความถูกต้องมากขึ้นด้วยนะคะคือถูกใจทั้งสองฝ่ายนะคะคนที่เกิดปีมะโรงวันพุธนะคะเป็นเดือนที่การทำงานมีความโดดเด่นนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานประจำหรือคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสิบเหรียญเนี่ยอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือบางคนก็อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มองว่าถูกโฉลกหรือถ้าไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้เลยก็มองว่าการทำงานก็ยังส่งผลด้านดีในช่วงเดือนนี้มากๆส่วนในเรื่องของการเงินรายได้จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็อาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่ก็ยังต้องรอบคอบเพราะตำแหน่งนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินหรือยังต้องวางแผนให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีโอกาสพบรัก
เป็นความรักที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะแล้วก็เมื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วนะคะจะมีเรื่องของฐานะการงานการเงินที่มั่นคงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะโรงนะคะวันพฤหัสบดีเป็นเดือนที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะคือการทำงานจะมีความโดดเด่นนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะหน้าที่จะได้รับโอกาสในเรื่องของการทำงานคือธุรกิจการงานนะคะประสบความสำเร็จอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางคนก็อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเงินดีๆนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะส่วนคนผู้ชายนะคะคุณผู้หญิงก็จะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะมีความสำเร็จคือดวงนารีอุปถัมภ์คือทำธุรกิจการงานกับผู้หญิงจะส่งผลด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยคือความรักเป็นเพื่อนกันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะก็ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของการเงินและการงานมากกว่าส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังต้องใส่ใจกันมากๆพูดคุยกันให้เยอะๆจะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขแล้วก็มีความลงตัวนะคะไพ่เก้าเหรียญนะคะสำหรับคนโสดคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อม่ายหรือคนที่เป็นแม่ม่ายนะคะคนที่เกิดปีมะโรงวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความว้าวุ่นใจนะอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจคือธุรกิจการงานมันมีมากเราไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียหรือความคิดค่อนข้างเยอะด้วยนะคะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะแล้วก็ลองหยิบในเรื่องของความคิดของตัวเองนะคะให้มาเป็นธุรกิจคือหยิบเอาความฝันให้เป็นความจริงแล้วค่อยๆพัฒนาตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นที่สื่อออนไลน์มองว่าเหมาะนะฉะนั้นต้องลงมือทำนะคะถ้าคิดแล้วไม่ทำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะฉะนั้นก็มองว่าไพ่7ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีเจตนาการสูงแต่เป็นคนที่มีความคิดหรือไอเดียเป็นคนที่มีความสามารถคือความคิดค่อนข้างแหวกแนวนะคะแล้วก็เป็นความคิดที่ดีนะถ้าเอามาทำเนี่ยจะประสบความสำเร็จแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหยิบเอามาทำนะคะเพราะด้วยเหตุผลหลายอย่างไม่รู้จะเริ่มจากไหนดีฉะนั้นตั้งใจมุ่งมั่นนะคะวางแผนในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจนะคะจะเกิดผลดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่อนข้างเยอะรวมถึงภาษีสังคมค่อนข้างมากฉะนั้นต้องควบคุมค่ะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดจะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามาพัวพันค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นความรักที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเทใจพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็คู่ครองคนรักก็จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจนะคะคืออาจจะมีคนเข้ามารู้สึกว่าคู่ครองหรือคนรักเนี่ยมีเสน่ห์แล้วอาจจะเข้ามาพัวพันแล้วอาจจะมีปัญหารักแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าไพ่7ถ้วยเนี่ยต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆมีสติให้เยอะๆจะทำให้เรื่องของการใช้ชีวิตนะคะมันมีเรื่องของโอกาสหรือมีเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะโรงวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของการทำงานอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆในช่วงเดือนนี้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปอบรมงานไปสัมมนางานรวมถึงนะอาจจะได้บริวารเก่งนะคะเข้ามาช่วยงานในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่น่าที่จะมีเรื่องของรายได้นะคะดีๆเข้ามามีความคล่องตัวนะคะคือรายได้ที่เราคาดคิดไว้น่าที่จะเข้ามานะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังต้องพูดคุยกันปรับความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงทุกท่านนะคะคนที่เกิดปีมะโรงนะคะถ้าอยากจะหาวันที่เป็นเลิกดีหรือเลิกมงคลในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันพุธวันอาทิตย์วันเสาร์วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะถือว่าเป็นวันที่มีโอกาสนะคะรวมถึงในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดปีมะโรงนะคะก็น่าที่จะมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการงานการเงินและก็ในเรื่องของความรักนะคะที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้าง
การทำงานของคนที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบนะคะเพราะปัญหาหรือความขัดแย้งยังเข้ามาอยู่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องมีเรื่องของการเจรจามีเรื่องของการต่อรองหรือมีข้อเสนอหรือข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างซึ่งหน้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เพื่อทำให้เรื่องของการทำงานมันมีเรื่องของความราบรื่นหรือมีโอกาสมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่านะอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแต่ปัญหาการเงินนะคะก็ยังติดขัดนะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะคะก็อาจจะเข้ามานะคะแต่มองว่าปัญหาต่างๆหน้าที่จะคลี่คลายนะคะในเรื่องของรายได้ยังมีโชคหรือยังมีแสงสว่างนะคะมีทางออกนะทำให้เรื่องของการเงินดีๆนะคะหน้าที่จะกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะพูดคุยหรือพัฒนาไปได้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนะคะอาจจะมีงานมงคลนะคะหรือมีความรักที่มีความเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ